วัดมนเทียนวัดมนเทียนสร้างเมื่อพุทธศักราช1974เดิมชื่อวัดราชมนเทียนวัดนี้นับว่าเป็นวัดแรกที่พระเจ้าติโลกราชได้สร้างขึ้นในรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่ในสมัยที่ราชวงศ์มังรายเรืองอำนาจได้ทรงโปรดเกล้าให้รื้อเอาพระตำหนักหอราชมนเทียนส่วนพระองค์หลังหนึ่งมาสร้างเป็นวัดเพื่อถวายแด่พระมหายานคัมภีร์มหาเถระและคณะแล้วพระราชทานนามว่าวัดราชมนเทียนต่อมาเรียกว่าวัดมนเทียนวัดราชมนเทียนมีความรุ่งเรืองมากเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์และพระมหายานคัมภีร์ปฐมเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดมนเทียนยังเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือและเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนชาวล้านนาในอดีตแต่ภายหลังอาณาจักรล้านนาล่มสลายตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านานกว่า200ปีวัดในล้านนาถูกปล่อยให้รกร้างขาดการบูรณะซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพทรุดโทรมกระทั่งเมื่อพระเจ้ากาวีละได้กอบกู้เอกราชของแคว้นล้านนาคืนมาวัดราชมนเทียนและอารามที่สำคัญในเมืองเชียงใหม่จึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่จนกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและในปีพุทธศักราช2543วัดราชมนเทียนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่วัดมนเทียนมีเอกลักษณ์พิเศษที่สำคัญคือมีการนำเอาวัสดุหินทรายมาสร้างเป็นพระพุทธรูปที่ไม่เคยมีปรากฏในปัจจุบัน